จะลูกนกเอี้ยงน้อยนะยังบินไม่เก่งฮะยังบินไม่เก่งยังปีกยังไม่แข็งแรงนะแม่ก็พาออกมาหากินหรือพวกเนี้ยมันจะตกรังก่อนนะเพราะมันความสนของมันมันก็จะตกรังลงมานะพอตกลงมายังบินไม่ได้ก็วิ่งคอยหลบซ่อนตามสุมทุมพุ่มไม้นะเพราะนั้นเวลาเจอเราก็ไม่ต้องไปจับเขามาเลี้ยงหรอกนะแม่เขาคอยดูแลอยู่ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆไงเจ้าลูกนกเอี้ยงนี่นี่แหละตัวที่เหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นะค่อยๆเขาค่อยๆโดดขึ้นไปนะแม่ก็เสียงดังอยู่ข้างบนหน่อยอะไปหากินข้างล่างนะมีหน้าถึงโดนนะเนี่ยเวลาเจอนกเอี้ยงที่มันพอบินได้นะพอวิ่งได้เนี่ยเราไม่ต้องไปจับมาเลี้ยงหรอกนะเขาเอาตัวรอดได้นะพยายามหาเนี่ยนะพยายามที่จะขึ้นนะแม่ก็จะดูแลอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะแต่ว่าบางทีก็ต้องพลาดเพราะว่าเจอเจ้าไอ้ตัวเงินตัวทองมันซุ่มอยู่นะนี่นี่แหละลูกนกเอี้ยงที่เพิ่งกำลังหัดที่จะบินนะคือยังบินไม่เก่งก็เนี่ยต้องค่อยโดดๆเอาโอ้โหโน่นเห็นไหมฮะศัตรูเพียบนี่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 ต้องคอยระวังนะวันนี้ก็คอยอยู่ถ้าล่วงลงน้ำไปเมื่อไหร่ก็เสร็จนะนี่นี่แหละธรรมชาติของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเจ้าในคลองนะนี่แหละติดตามช่องนาเล็กนะก็จะมีเรื่องราวของธรรมชาติให้ชมอยู่เรื่อยๆนะไปละก็บรรยากาศป่าอเมซอนของนาเล็กมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะนกมันก็ชอบมาอยู่ชอบมาอาศัยนะหลบภัยอยู่นะเจ้านกน้อยเพิ่งที่จะหัดเดินหัดวิ่งนะยังบินไม่คล่องนะก็ต้องอยู่แบบนี้แหละนะเอาตัวรอดแบบนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เกิดมาในบนโลกนะก็ว่ากันไปนะช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะระบบนิเวศของเราจะได้ดีอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กคลิปตนายชาแนลสวัสดีครับ